เรื่องของความเครียดเนี่ยคุณตาลครับเรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่บ้านครอบครัวติดเชื้อโควิดแล้วไม่รู้ตัวเองจะติดด้วยหรือไม่นะครับส่งผลกระทบต่อจิตใจนะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ขับรถเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เอามีดเนี่ยแทงแขนตัวเองจนเลือดไหลเลยนะครับทำไปทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเครียดฮะอยากจะตรวจโควิดนะครับโดยเหตุการณ์เนี่ยประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางตำรวจสภ.บ้านโพที่ฉะเชิงเทราได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีรถกระบะมาเบิ้ลเครื่องอยู่ที่โรงพยาบาลในยามวิกาลนะครับส่งเสียงดังมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับอยากจะตรวจโควิดครับเปิดเพลงเสียงดังแล้วจะอยากจะตรวจโควิดครับคือมีมีดกับกรรไกรอยู่ในรถนะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไประงับเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าที่โรงพยาบาลบ้านโพที่ฉะเชิงเทรามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือมีรถกระบะมิซูบิชิไททันเนี่ยจอดอยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการปิดไฟหน้านะครับทางพยาบาลก็เดินมาคุยกับคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวสมฤดีอายุ31ปีเธอใช้มีดและกรรไกรเนี่ยแทงแขนซ้ายตัวเองจนมีเลือดไหลออกมาเปิดเครื่องเสียงในรถเนี่ยเสียงดังนะครับรบกวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลคือตอนเกิดเหตุเนี่ยก็เที่ยงคืนแล้วนะขณะที่พยาบาลพยายามที่จะเจรจาพบว่าคุณสมฤดีอยู่ในการเครียดโวยวายอยู่ตลอดนะครับเธอพยายามจะบอกว่าในบ้านเธอเนี่ยมีคนติดโควิดไปแล้ว4คนแล้วเธอก็ไปหาที่ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ถูกปฏิเสธก็เลยทำให้เครียดนะครับจากนั้นก็ขับรถมาบอกว่าจะมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่ามาแบบนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็แตกตื่นกันนะครับค่ะนี่นะฮะตำรวจก็มาเจรจาครับผ่านไปเป็นชั่วโมงครับเธอก็บอกว่าเธอเริ่มไม่ไหวแล้วเครียดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายทางตำรวจขอให้เปิดประตูรถและยอมส่งมีดและกรรไกรจากนั้นก็ออกมาจากรถนะฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผลนะครับพอทำแผลได้สักพักหนึ่งปรากฏเดินโวยวายออกมาบอกว่าขอกุญแจรถคืนแต่ตำรวจก็ไม่ให้เดี๋ยวเกรงจะขับรถไปก่อเหตุอะไรที่ไหนนะครับสุดท้ายเกลี้ยกล่อมอีกเกือบชั่วโมงนึงครับพอเห็นว่าเจรจาไม่รู้เรื่องนะที่สุดเนี่ยใช้วิธีการล็อกตัวเลยครับล็อกตัวแล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักบ้านโพจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าคุณสมฤดีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเกิดความเครียดที่คนในบ้านป่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วตัวเองก็อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงนะครับนี่ทางตำรวจเอาตัวไปที่โรงพักแล้วก็ประสานญาติดำเนินการรับตัวกันต่อไปนี่นะฮะก็เลยต้องดูแลไปทั้ง2ส่วนเลยนะครับตรวจโควิดนะคะกักตัวเพราะว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงนี่แล้วก็ยังต้องดูอาการทางจิตใจด้วยใช่นะครับ